สวัสดีค่ะ Apple Lifestyle กับช่วงป้า Apple ชวนเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำผัดสตอกุ้งสดกันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีตามที่เห็นนี้เลยนะคะกระเทียมพริกเหลืองสตอที่แกะแล้วนะคะกุ้งสดแล้วก็หมูสับค่ะวัตถุดิบแบบนี้ก็หาได้ง่ายนะคะพอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสตอซะด้วยนะคะค่ะกระเทียมก็ประมาณสัก 10-20 กลีบได้นะคะหมูสับตรงนี้ก็ประมาณขีดเดียวนะคะ20บาทแล้วก็กุ้งตรงนี้ป้าซื้อมาประมาณ15ตัวค่ะ100บาทนะคะส่วนสตอแกะแล้วเรียบร้อยนะคะ10ฝักก็อยู่ที่ประมาณ60บาทค่ะนะคะแล้วก็พริกเหลืองพริกชี้ฟ้าเหลืองนะคะหรือใครจะใส่พริกขี้หนูสดก็ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะเราก็มาเริ่มนะคะแกะพริกเหลืองเตรียมนะคะหั่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโขลกพริกเหลืองกับกระเทียมด้วยกันนะคะเมนูสตอผัดวันนี้นะคะป้ายแอปเปิ้ลไม่ได้ใส่กะปินะคะถ้าใครชอบกะปิก็ใส่ลงไปด้วยได้ค่ะแต่ว่าที่บ้านไม่ชอบใส่กะปินะคะเราก็จะผัดใส่พริกเหลืองกระเทียมตำค่ะหลังจากที่เราหั่นพริกเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำกระเทียมลงครกเลยนะคะกระเทียมไทยตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกนะคะตำได้เลยค่ะทานได้เพราะว่าตำไปแล้วเนี่ยเปลือกเขาก็จะละเอียดไปด้วยนะคะแต่ว่าตัวเครื่องแกงที่เราจะผัดสตอตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตำแหลกนะคะก็คือพอประมาณเท่านั้นค่ะเราก็โขลกเข้าด้วยกันเลยนะคะโขลกเครื่องแกงเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็ตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยผัดให้หอมนะคะแล้วเราก็ตามด้วยหมูสับนะคะรวนให้พอสุกแล้วก็ตามด้วยกุ้งเลยนะคะผัดสตอตามไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าผัดนานเนี่ยกุ้งเราก็จะแข็งหมดเนาะปกติแล้วบางบ้านเนี่ยก็จะผัดแบบแห้งนะคะก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าที่บ้านป้าแอปเปิลเนี่ยชอบแบบว่ามีน้ำแกงหน่อยนะคะเวลาที่เราราดข้าวทานเนี่ยมันก็ชุ่มฉ่ำดีค่ะนะคะบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้ำเยอะนะคะอันนี้คือชอบกันค่ะชอบแบบมีน้ำค่ะน้ำแกงราดลงไปนะคะและอีกอย่างคือเราสามารถที่จะให้สตอมันสุกได้ด้วยนิดหนึ่งนะคะปรุงรสตามชอบชิมรสตามชอบเลยนะคะตอนนี้ผัดสตอของเรานะคะก็สุกดีแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะน้องๆน่าทานมากๆเลยกลิ่นนี้ฟุ้งไปทั่วเลยค่ะตอนผัดน้ำพริกนี่โอ้โหฟุ้งกันจามเลยนะคะเพราะว่ามีความเผ็ดของพริกเหลืองนะคะตรงนี้ก็ปิดเตาแล้วอ้าวเรียบร้อยเรามาทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆกันเลย